าฟังนิทานกันแล้วท้องทุ่งสีเขียวขจีในหน้าร้อนลมเย็นๆได้พัดแผ่วเบาผ่านหญ้าจนเสียงดังสู้ซ่าเบาๆบนทางเดินของริมสระในบ่ายแก่ๆวันหนึ่งมีลูกเป็ดตัวหนึ่งเดินไปและเดินมาหน้าตาหงอยเหงาเพราะว่าไม่มีเพื่อนเนื่องจากลูกเป็ดตัวนี้เป็นลูกเป็ดที่หน้าตาขี้เหร่มีตุ่มขึ้นเต็มใบหน้าจึงเป็นสาเหตุที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้โถน่าสงสารเหลือเกินใครๆก็ไม่อยากคบเจ้าคงจะเป็นเพราะแผลนั่นละสินะเพราะว่าข้าเองน่ะก็ไม่อยากจะคบกับเจ้าเหมือนกันลูกวัวที่เล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากริมสระได้ร้องทักขึ้นอย่างไม่กลัวว่าลูกเป็ดนั้นจะเสียใจฮะเราไม่อยากคบเพื่อนใจร้ายอย่างเจ้าเหมือนกันนั่นแหละลูกเป็ดได้ตะโกนตอบไปด้วยความโมโหและความเสียใจจากนั้นมันก็ได้เดินหนีไปพักเงียบๆตัวเดียวที่ใต้ร่มไม้ใหญ่เรื่องที่ลูกวัวพูดเมื่อกี้ยังคงทำให้มันนั้นเสียใจอยู่และรู้สึกเศร้ามากกว่าเดิมเฮ้ยทำไมต้องพูดอย่างนั้นใส่เราด้วยขณะที่ลูกเป็ดกำลังนั่งเศร้าอยู่นั้นหมาป่าโจเล่ก็ได้เดินมาพบเข้าจึงได้เข้ามาพูดคุยและทำทีว่าจะเป็นมิตรด้วยนี่ลูกเป็ดน้อยทำไมเจ้าถึงดูเศร้าแบบนั้นล่ะเพื่อนๆของเจ้าหายไปไหนกันหมดหรอเราไม่มีเพื่อนหรอกใครๆก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราสักคนนึงลูกเป็ดได้เล่าด้วยน้ำเสียงที่น้อยอกน้อยใจหมาป่าได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มอยู่ในใจแต่เสแสร้งตีหน้าเศร้าและได้ตอบกลับไปว่างั้นเอาอย่างนี้ดีไหมเรามาเป็นเพื่อนกันเจ้าจะได้ไม่ต้องมานั่งเศร้าแบบนี้อีกจริงเหรอเป็นสิเป็นสิเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะนะในที่สุดก็มีเพื่อนแล้วลูกเป็ดได้ตะโกนออกมาด้วยความดีใจลืมความเศร้าไปก่อนหน้านี้จนหมดมันดีใจมากที่หมาป่านั้นไม่รังเกียจมันเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นคิดเอาเองว่าเจ้าหมาป่านั้นเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่นั้นมาแต่หารู้ไม่ว่าการที่หมาป่าเข้ามาทำดีกับลูกเป็ดนั้นก็เพื่อที่จะหลอกให้ลูกเป็ดไปขโมยเนื้อในตลาดมาให้กับมันได้กินทุกวันหน่อยแกนี่เองเจ้าลูกเป็ดหน้าตาน่าเกลียดรีอาจมาขโมยเนื้อของข้าอย่างนั้นนะนี่แน่นี่แน่มาให้ข้าตีนสีดีเลยนี่นะมานี่นะเก็บไปนะเก็บจังเลยอย่าตีข้านะลูกเป็ดได้ร้องตะโกนขณะที่ทั้งสองเท้านั้นกำลังวิ่งหนีเอาตัวรอดจากแม่ค้าขายเนื้อที่จับได้ว่ามันนั้นแอบไปขโมยเนื้อหลังจากวันนั้นมันก็มีแต่รอยแผลและต้องนอนสมไปหลายวันเพราะว่าเป็นไข้ตลอดหลายวันนั้นไม่มีแม้แต่เงาของเจ้าหมาป่าให้โผล่ออกมาได้เห็นเลยลูกเป็ดจึงเข้าใจได้ว่าที่แท้แล้วเจ้าหมาป่าแค่หลอกใช้ตนเองเพียงเท่านั้นโอ้ยไม่น่าเลยเราไม่น่าหลงเชื่อเจ้าหมาป่าเลยอ๋อเจ็บตัวฟี